รายการบ้านและที่ดินไทยวันนี้ก็จบลงแล้วครับมาจบลงอย่างรวดเร็วนะ1ชั่วโมงผ่านไปที่บางกอกชาแนลแห่งนี้นะครับท่านมาติดตามชมรายการนี้ได้สม่ำเสมอนะครับหรือดูย้อนหลังก็ยังได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมแล้วก็ทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair ตั้งใจที่จะจัดให้ท่านได้มีโอกาสได้รับชมนะครับนี่คือสิ่งที่เราดำเนินการคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรพระถังสัมจั๋งไหมครับเนี่ยที่กำแพงก็มีพระพุทธรูปมากมายนะครับหอพระเศียรพระพุทธรูปก็เป็นโลกุตระนะครับเป็นพุทธศิลป์อย่างหนึ่งนะครับนี่ครับเจดีย์ดอยสุเทพของเราน่าสนใจเหมือนกันนะครับเนี่ยใครอ่านนี่ครับก็มีการเวียนรอบพระธาตุดอยสุเทพนะครับในว่าเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตนะครับดูภาพคนนั่งสมาธินะครับต่างชาติก็นั่งครับคงเป็นความศรัทธาในพุทธศาสนานะครับเพื่อแสวงหาความสงบที่นี่คือหลวงพ่ออุ่นเมืองนะครับมีผู้คนมาเสี่ยงเซียมซีกันตามสมควรเหมือนกันนะครับนี่นะครับโดยสุเทพตั้งแต่สมัยเจ้ากรุงสุโขทัยโน่นนะครับมีการพบพระบรมธาตุนะครับตั้งแต่โน่นนะครับก่อนสมัยพระเจ้าลุงไทยมาจนถึงพระเจ้าลุงไทยแห่งกรุงสุโขทัยนะครับส่วนเจ้าแห่งเมืองเชียงใหม่ทั้งหลายก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มขึ้นตามลำดับนะเป็นที่เคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งนะครับรอบก็มีให้ตีละครั้งนะครับใบใหญ่ใบเล็กมีหมดครับนี่ครับจุดชมวิวเรามาดูกันนะครับดูเมืองเชียงใหม่เราสิครับมีสนามบินด้วยกระจายนะครับจริงๆเราควรจะให้อยู่รวมๆกันมากกว่าที่จะอยู่อย่างกระจัดกระจายแบบนี้ครับสว
สวัสดีค่ะจากนี้ไปพบข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ Forest Asset Affairs จำกัดค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องสร้างโครงการแหลมผักเบี้ยกันเถอะโครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้สมุทรสาครแหลมผักเบี้ยชะอำเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ14จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์รัฐบาลควรนำมาพิจารณาก่อสร้างโครงการนี้นะคะวางแผนไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเพราะที่ผ่านมาผลการศึกษาเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วพบว่าการจราจรและขนส่งระหว่างภาคใต้และภาคอื่นๆของประเทศไทยมี2เส้นทางหลักในการเดินทางได้แก่ทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมและทางหลวงหมายเลข35พระรามที่2โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข4นะคะช่วงกม136+500วังมะนาวเพชรบุรีเริ่มมีความไม่คล่องตัวในปี2547มีปริมาณการจราจรนะคะ 35,721 คันต่อวันแต่จากการคาดการณ์ในอนาคตหากไม่มีโครงการก่อสร้างระบบขนส่งเพิ่มเติมแล้วนะคะปริมาณการจราจรในปี2550จะมีปริมาณจราจร 36,467 คันต่อวันและเพิ่มเป็น 62,338 คันต่อวันในปีพ.ศ. 2560ค่ะและสูงสุดนะ 101,268 คันต่อวันในปีพ.ศ. 2570เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรระหว่างภาคใต้และภาคต่างๆของประเทศในอนาคตนะคะจึงเกิดโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่โดยรอบโครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้สมุทรสาครแหลมผักเบี้ยชะอำโดยเป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ขนาด3ช่องจราจรต่อทิศทางนะคะรวม6ช่องจราจรความกว้างประมาณ26เมตรก่อสร้างเป็นทางยกระดับตลอดทางช่วงสำคัญนะคะคือช่วงอ่าวไทยโครงสร้างถนนเป็นรูปแบบของสะพานที่มีความกว้าง25เมตรระยะห่างช่วงเสา100เมตรผิวจราจรสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุด17เมตรระยะทางประมาณ47กิโลเมตรในระหว่างทางนะคะจะมีที่พักริมทางที่กม68เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นจุดพักรถและเป็นจุดชมวิวที่กม70จะมีช่วงสะพานกว้าง125เมตรและ150เมตรช่วงละ2ช่องและยกระดับสูงจากระดับน้ำสูงสุดนะคะ40เมตรเพื่อให้เรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าสู่ปากแม่น้ำกลองนะคะสะพานจะไปขึ้นฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแหลมผักเบี้ยประมาณ3กิโลเมตรที่บริเวณบ้านดอนมะขามช้างซึ่งจะเป็นทางยกระดับแบบเดียวกับโครงการที่1เป็นระยะทาง7กิโลเมตรค่ะจุดสิ้นสุดของช่วงนี้นะคะจะมีศูนย์บริการทางหลวงที่จะตัดกับถนนเพชรบุรีหาเจ้าสำราญทางหลวงหมายเลข3117กม 11+450 นะคะรวมระยะทางในช่วงนี้ทั้งสิ้นประมาณ62กิโลเมตรโดยใช้เงิน 6,400 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างเส้นทางลัดสู่ภาคใต้สมุทรสาครแหลมผักเบี้ยชะอำช่วงสะพานในทะเลปี2548นะคะผลการศึกษาในขณะนั้นของ4มหาวิทยาลัยหลักพบว่าโครงการนี้เป็นการเชื่อมต่อโครงการการจราจรของประเทศสร้างความเจริญและเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคใต้ดังนี้ค่ะ 1. พัฒนาโครงข่ายการจราจรของประเทศเนื่องจากโครงการนะคะสามารถทำหน้าที่รับและกระจายการปริมาณการจราจรที่จะเดินทางไปสู่ภาคใต้และรองรับปริมาณการจราจรจากภาคใต้ที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากจะรองรับปริมาณการจราจรได้แล้วนะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ 2. จากการศึกษาของคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์พบว่าโครงการนะคะจะมีประโยชน์ต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ
โดยที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันค่ะ 3. โครงการจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทำให้การติดต่อกันนะคะทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 4. การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศการคมนาคมการขนส่งที่สะดวกจะเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดและจูงใจให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 5. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านโครงการนะคะจะสามารถเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโครงการนี้ได้รับการคัดค้านจากกลุ่ม NGO เป็นอย่างมากแต่ตัวอย่างความสำเร็จของโครงการประเภทนี้ก็มีอย่างมากมายที่นพึงนำมาพิจารณาโดยดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair จำกัดได้รวบรวมไว้เพื่อนำเสนอเปรียบเทียบดังนี้ค่ะ 1. สะพาน The Seven Mile ณมลรัฐฟลอริดาซึ่งสร้างระหว่างปี 2521 ถึง 2525 และพื้นที่ทางด้านใต้ของแหลมฟลอริดาและเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์เรื่อง True Lies ท่านผู้ชมสามารถติดตามโครงการที่สำเร็จต่างๆนะคะเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Area ค่ะ www.aiea.co.th ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affairs จำกัดเรื่อง9วีรกรรมดีเด่น9วีรกรรมเด่นโสพลพรโชคชัยด็อกเตอร์ในตำนานตามบทความ9วีรกรรมดีเด่นด็อกเตอร์โสพลพรโชคชัยด็อกเตอร์ในตำนานด็อกเตอร์โสพลในฐานะผู้ถูกกล่าวถึงขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติและขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ในบทความเกริ่นว่าดร.โสพลได้รับการขนานนามว่าเป็นกูรูคนหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์คำว่ากูรูคงไม่มีมีแต่กูรูหรือคุรูซึ่งแปลว่าผู้รู้หรือครูคำว่าดร.ในตำนานคงไม่ใช่ดร.ห้องแถวดร.โสพลจบมาจาก AIT ที่มีชื่อเสียงระดับโลกดร.โสพลเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลเบลเยียมและทุนของสหประชาชาติเช่นกันและยังสอนปริญญาตรีโทเอกในสถาบันชั้นนำของไทยและเทศอีกด้วยบทความอาจทำให้เข้าใจผิดว่าดร.โสพลเป็นดร.สติเฟื่องคงไม่ใช่นะดร.โสพลทำงานให้องค์การสหประชาชาติธนาคารโลกทำงานโครงการที่ปรึกษาให้กับกระทรวงการคลังเวียดนามกัมพูชาบรูไนและอินโดนีเซียมีกิจการส่วนตัว www.aiea.co.th ที่มีเพื่อนร่วมงานนับร้อยโดยเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในไทยที่มีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นกลางโดยไม่เป็นนายหน้าหรือพัฒนาที่ดินเองรวมทั้งเป็นกรรมการในหอการค้ารองประธานสภาองค์การนายจ้างเป็นต้นมาดูที่เขายกตัวอย่างวีรกรรมของดร.สมพล 1. ตำหนิกรณีพ่อปันปันยอมรับว่าลูกเสพยาจริงข้อนี้จริงดร.โสพลได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแถลงยอมรับของคุณพ่อของเด็กการยอมรับเช่นนี้เป็นปมด้อยต่อเด็กในฐานะเด็กและเยาวชนย่อมได้รับความคุ้มครองในบางครั้งก็อาจจำเป็นต้องมีการโกหกสีขาวซึ่งหมายรวมความตั้งแต่การไม่พูดโดยไม่จำเป็นต้องไปโกหกใดๆและหากในคราวนั้นสื่อมีภาพเพิ่มเติม
ถึงแม้คุณพ่อขอโทษหรือยอมรับสื่อก็ไม่หยุดอยู่ดีแต่โชคดีที่ไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมดูอย่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขับรถชนคนตายบนทางด่วนยังไม่ต้องออกมาให้ข่าวนักข่าวขึงพืชถามอย่างนี้ไม่สงสารเด็กบ้างหรือเป็นการขายข่าวที่ไร้คุณธรรมเป็นที่สุดดร.โสพลไม่ได้พูดดราม่าเพื่อเอาหน้าหากแต่ปกต้องการปกป้องเด็ก 2. กรณีน้องแก้มโพสต์สวนกระแสอ้างโดนข่มขืนเพราะญาติไม่ระวังเองดร.โสพลได้แสดงความคิดเห็นกรณีคนร้ายข่มขืนน้องแก้มว่าจากบทเรียนของเด็กหญิงถูกข่มขืนบนรถไฟดร.โสพลไม่เคยบอกว่าโดนข่มขืนเพราะญาติไม่ระวังเองเป็นการตีความใส่ร้ายกันเด็กถูกคนร้ายข่มขืนแต่หากญาติระวังเหตุการณ์เศร้าคงไม่เกิดขึ้นพี่สาวเด็กก็ยอมรับว่าเสียใจที่ไม่ระวังแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การรณรงค์ของดาราที่ว่าข่มขืนเท่ากับประหารซึ่งจะทำให้ผู้ถูกข่มขืนถูกฆ่าปิดปากแทบทุกรายการรณรงค์โดยไม่รู้จริงว่าการข่มขืนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดไม่ใช่คนนอกจะทำให้การแก้ไขปัญหาผิดจุดดร.โสพลจึงเขียนบทความเรื่องแก้ไขอาชญากรรมทางเพศเชิงโครงสร้างลองอ่านดู 3. ทำคลิปต้านกปปส.ในช่วงการชุมนุมใหญ่กปปส.จากยอดวิว 50,000 รายส่วนมากเห็นด้วยกับดร.โสพลรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งเคยเชิญท่านไปโต้กับดร.โสพลโดยตรงตอนแรกท่านก็รับแต่ต่อมาเปลี่ยนใจส่วนตอนที่ดร.โสพลวิพากษ์ดร.สมบัติแห่งนิด้าโดยพิสูจน์ว่าไม่ได้มีคนไปชุมนุมกันนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากwww.aria.co.th ขอบคุณค่ะคนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่า1ใน3ของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัย2ชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับคุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ์ 51.2% คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอบนึ่งยำลวกตุ๋นเพื่อลดภูมิกันเถอะครับตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลนอกมื้ออาหารเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าผมมาเชิญชวนท่านเรียนหลักสูตรการบริหารในหน้าอสังหาริมทรัพย์ RE 181ของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับถ้าท่านสนใจจะเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพท่านควรจะเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างยิ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเลยนะครับในหลักสูตรนี้เป็นการเรียนอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ที่หวังจะเป็นผู้บริหารองค์กรในหน้าโดยเฉพาะอย่าว่าแต่ในหน้าทั่วไปนะครับแม้แต่นายกสมาคมในหน้ากรรมการบริหารของสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งอีกหลายท่านก็มาเรียนท่านจำท่านโคสิทธิ์สุวินิจจิตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข10ได้ไหมครับท่านยังมาเรียนเลยครับพร้อมน้องสาวและท่านอื่นๆอีกหลายต่อหลายท่านการเรียนหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ของท่านเกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ไปสู่สากล นะครับเราเรียนอะไรกันบ้างเรื่องแรกที่เราเรียนกันคือเรื่องเกี่ยวกับตลาดและก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในหน้าอสังหาริมทรัพย์30ชั่วโมงเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะในการประเมินค่าทรัพย์สินเราเป็นในหน้าเนี่ยอย่างน้อยเราต้องประเมินค่าทรัพย์สินได้เองในเบื้องต้น
เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานภาคสนามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะเรามีพาไปดูงานในภาคสนามหลายที่นะครับเช่นทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดอย่างเช่นพัทยาด้วยหัวหินด้วยเนี่ยครับนะไปค้างคืนกัน2ครั้ง2คราเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารองค์กรการบริหารวิชาชีพในหน้านะการบริหารคนจะทำอย่างไรดีถึงจะประสบสำเร็จในฐานะที่เป็นในหน้าระดับบริหารและก็มีการทำโครงการนะครับเราต้องไปนั่งทำโครงการคล้ายๆการมินิรีเสิร์ชหรือในแง่หนึ่งก็เป็นโครงงานที่เราสามารถที่จะเอามาใช้สรุปรวบยอดความรู้ของเราในการทำในหน้าและสุดท้ายจะเป็นการสัมมนาวิชาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์กับผู้รู้หรือกูรูทั้งหลายนะเราจะได้เปิดวิสัยทัศน์ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นใครควรมาเรียนหลักสูตรนี้ครับที่ผ่านมานะครับมีตั้งแต่ผู้ที่จบใหม่นะมีหนุ่มน้อยท่านหนึ่งเป็นวิศวกรนะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เกียรตินิยมเหรียญทองด้วยนะครับท่านยังมาเรียนเพราะสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำอาชีพทางด้านในหน้าและก็ทางด้านอสังหาริมทรัพย์บางท่านเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังมาเรียนครับอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ท่านทราบเนี่ยครับท่านโคสิตสุนิจิตนะครับท่านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข10กับน้องสาวก็ยังมาเรียนด้วยเหมือนกันนะครับบางท่านทำงานอยู่สถาบันการเงินก็สนใจเรียนหลายต่อหลายท่านนะครับเป็นผู้ที่อยากจะทำอาชีพในหน้าและเป็นเจ้าของบริษัทบ้างนะครับเป็นข้าเจ้าหน้าที่ธรรมดาบ้างนะท่านก็สนใจเพื่อที่จะมาเพิ่มเติมความรู้เพราะหลักสูตรนี้เนี่ยผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการถ้ามีโอกาสลองมาเรียนดูนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรเรามาดูประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับสร้างเมื่อ600ปีที่แล้วครับ1929พุทธศักราชนะครับสมัยพระยากือนากษัตริย์องค์ที่6ของอาณาจักรล้านนานะครับราชวงศ์เมงรายอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะไปสักการะบูชาส่วนโล่งถึง13ปีมาบรรจุที่นี่ก็ในปีพุทธศักราช2100นี่นะครับก็400ปีที่แล้วนะทางพระมหายานมงคลโพเนี่ยครับวัดอโศการามเมืองลำพูนก็สร้างบันไดนาคทั้งสองข้างบันไดนาคนี่สร้างเมื่อ400ปีที่แล้วแล้วก็มาถึงสมัยครูบาศรีวิชัยเนี่ยครับก็ได้สร้างถนนขึ้นมาอีกที11.53กิโลเมตรเลยนะครับระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพก็มีการสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยแล้วก็มีจุดพักผ่อนต่างๆด้วยครับนี่คือประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่ครับสนามบินเชียงใหม่ครับอยู่ห่างจากดอยสุเทพประมาณ5กิโลเมตรนะครับซึ่งตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึงเป็นพันเมตรก็เท่ากับเป็นตึกประมาณสัก 1,000 เมตรเนี่ยนะครับก็ยังสามารถอยู่ได้
อย่างเรื่องอย่างนอนเมืองของเรานะครับนะเราห้ามสร้างสูงสร้างได้แค่เตี้ยๆนิดเดียวนะครับจริงๆสร้างสูงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่ใช่ว่าจะต้องสร้างเตี้ยๆเหมือนกันหมดอีกข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับดูเมืองเชียงใหม่ของเราสิครับเติบโตแบบกระจัดกระจายเดี๋ยวนี้ใจกลางเมืองก็ห้ามสร้างสูงบริเวณที่สร้างสูงก็แทบไม่มีเลยครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเมืองก็กระจายขยายตัวออกไปไม่สิ้นสุดนี่คือปัญหาของการวางแผนพัฒนาเมืองซึ่งไม่สอดคล้องความเป็นจริงนะครับที่พระธาตุดอยสุเทพมีองค์จตุคามด้วยนะครับมีเทพหลายอย่างเหมือนกันนี่คือทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงแล้วครับเพราะว่าเรามากันดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาสักการะเรียบร้อยบริจาคเงินเรียบร้อยครับทางลงครับทางขึ้นนี่ตอนขึ้นนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่ตอนยอมลงครับลงมาครึ่งทางแล้วครับโอ้ยไม่ถึงครึ่งทางนี่ครับเมื่อกี้เดินขึ้นมาครับเขาบอกมีกระเช้าด้วยนะครับแต่พอดีเราก็เดินเอาแล้วกันแสดงว่ายังพอได้พอได้ครับเด็กชาวขาวให้ถ่ายรูปด้วยครับแล้วแต่กำลังศรัทธานะครับก็เป็นจุดท้ายสำคัญจุดนึงเหมือนกันครับนี่ครับเด็กๆอยู่นี่นะครับขึ้นดอยสุเทพนะครับเมื่อกี้เราขึ้นกันมาแล้วบริเวณนี้ก็มีของทำรวยขายกันพอสมควรทีเดียวนะครับสวัสดีค่ะในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affairs จำกัดเรื่องขอทานทำดีแบบมักง่ายเป็นภัยของคนกรุงเรามักพบขอทานในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจนชินตาแต่นี่คือภัยเงียบที่จะสร้างปัญหาแก่สังคมโดยเฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์เป็นการฆ่าเด็กทั้งเป็นเป็นการสร้างบาปหนักอย่าทำดีแบบมักง่ายรายได้ขอทานสูงมากแทบไม่น่าเชื่อมีขอทานอยู่รายหนึ่งมีเงินสดติดตัวถึง 41,000 บาททั้งนี้เป็นผลจากการตรวจสอบเงินสดของขอทานโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอทานรายดังกล่าวบอกว่านี่คือผลจากการขอทานในรอบ7วันที่ผ่านมาคุณณทีสรวาทีเลขานิการมูลนิธิอิสระชนบอกดร.สุพลว่าเคยแกล้งทำตัวเป็นขอทานภายในเวลา6ชั่วโมงได้เงินถึง 2,200 บาทนักข่าวคนหนึ่งก็เคยแซงนั่งขอทานทั้งที่แขนขาดีไม่เน่าไม่ด้วนก็ยังขอได้216บาท50สตางค์ในเวลา3ชั่วโมงค่าเฉลี่ยของรายได้ของขอทานรายหนึ่งเป็นเงินประมาณ 2,000 ถึง 5,000 บาทต่อวันรายได้ต่ำสุดที่ได้ก็คือ500บาทขอทานที่มีรายได้สูงจะทำตัวให้สกปรกที่สุดน่าสงสารเวทนาเป็นที่สุดหากแซงทำแผลให้เหวอะหวะโดยใช้ถุงน่องหรือแซงทำแขนหรือขาด้วนด้วยแล้วยิ่งมีรายได้สูงขึ้นด้วยเหตุนี้เราจึงพบขอทานเกลื่อนเมืองโดยเฉพาะในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครนั่นเองหากสมมติว่ามีขอทานเฉพาะในกรุงเทพมหานครประมาณ 5,000 รายรายหนึ่งมีรายได้ประมาณ 1,000 บาทต่อวันก็จะมีรายได้5ล้านบาทต่อวันหรือปีละ 1,825 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกรณีที่น่าสนใจก็คือลุงเอี่ยมขอทานพิการในวัดไร่ขิงที่ปรากฏว่าแต่ละปีบริจาคเงินให้วัด 1-4 แสนบาทแต่ปีล่าสุด
บริจาคให้ถึง1ล้านบาทตนเองยังมีเงินในบัญชีธนาคารหลายแสนบาทเป็นต้นเมื่อเทียบกับรายได้ของคนขับแท็กซี่โดยเฉลี่ยก็ได้ประมาณวันละ500บาทมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้ประมาณ500บาทแม่ค้าหับเร่ที่ดร.โสพลพบบริเวณอโศกก็ได้เงินราววันละ500บาทเช่นกันค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยก็ประมาณ300บาทตอนรัฐบาลจะขึ้นให้คนงานบางคนยังหมั่นไส้หาว่าสูงเกินไปเสียอีกลูกจ้างชั่วคราวตามหน่วยงานราชการก็มีรายได้ต่อวันต่ำกว่าขอทานเสียอีกแต่ไม่แน่ว่าคนเหล่านี้เองที่เป็นผู้ใจบุญให้เงินขอทานบ้างก็ได้จุดขายและทำเลขอทานหลายคนคงเคยเห็นคลิปขอทานขาด้วนที่เผชิญเหตุนักเรียนตีกันขอทานตกใจเลยงอขาออกมาวิ่งบ้างจนเป็นที่ตลกขบขันไปทั่วนี่คือการใช้ความน่าสงสารสมเพศสกปรกน่ารังเกียจออกมาเป็นจุดขายบางคนลงทุนคืบคลานไปตามพื้นเปียกแฉะบ้างก็ใช้ลูกตื้อการกระทำอย่างนี้อาจเข้าข่ายการหลอกลวงการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับสังคมอีกต่างหากหากทางราชการจะนำขอทานเหล่านี้ไปช่วยเหลือเข้าสถานสงเคราะห์เขาก็มักไม่ยอมไปเพราะมีรายได้ดีอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ส่วนทำเลที่มักมีขอทานได้แก่ย่านแหล่งการค้าใจกลางเมืองแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้แก่สีลมใกล้ธนิยะพัดพงย่านสุรศักดิ์อาจแทบไม่พบเพราะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่มีใครมาในยามค่ำคืนมากนักอีกบริเวณหนึ่งก็คือสยามชิดลมเพลินจิตนานาอโศกเพราะมีนักท่องเที่ยวเดินเหินตลอดวันนอกจากนี้ยังมีตามตลาดสดทุกแห่งเป็นแหล่งที่มีขอทานชุกชุมกรณีนี้ก็คล้ายๆกับอินเดียที่จะมีขอทานเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวเป็นหลักนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.area.co.th ขอบคุณค่ะฮัลโหลครับแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าสวัสดีครับผมมาเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในภาคทฤษฎีระดับอินเตอร์นานาชาติเลยนะครับจาก Lincoln Institute of Land Policy และมีความรู้ภาคปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโรงแรมศูนย์การค้าหรือสำนักงานนะครับโดยมีภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไปดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะท่านที่อบรมหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถประเมินค่าทรัพย์สินได้เองอย่างแน่นอนนะครับสามารถเอาไปทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่จบมาแล้วทำไม่เป็นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องมือนะเป็นการติดอาวุธในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ที่สนใจเรียนนั้นอาจจะเป็นท่านที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่อยากจะมีวิชาชีพติดตัวทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินนะจบไปแล้วธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆยินดีอ้าแขนรับเสมอหรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อประกอบการลงทุน
เป็นนายหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินก็สามารถใช้ได้ท่านอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะจะเรียนเหรอครับอายุที่เหมาะที่จะเรียนนั้นมีตั้งแต่จบการศึกษามาใหม่ๆเลยครับจนถึงอายุ72ปีก็ยังเคยมาเรียนมาแล้วนะครับบางคนเป็นคุณแม่กับคุณลูกเป็นพี่เป็นน้องก็เรียนได้นะครับเรามีคนพาไปสอนภาคสนามนะครับกลับมาทำรายงานต่างๆนี่อย่างมืออาชีพเพื่อที่ท่านจะสามารถที่จะทำประเมินค่าทรัพย์สินได้เป็นเองจริงๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสอนท่านสนใจเรียนเนี่ยครับลองติดต่อไปที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยตามที่อยู่ข้างท้ายนี้นะครับมิ้นสอบทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้รู้ดูดเองจริงเหรอบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่ก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดลมโป่งท้องไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะสวัสดีค่ะจากนี้ไปเชิญพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair เรื่องนักท่องเที่ยวหดหายในปี2557ค่ะนักท่องเที่ยวปี2557หดหาย 6.6% เมื่อเทียบกับปี2556ซึ่งนับเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดของรัฐบาลที่จะให้นักท่องเที่ยวหดตัวลงน้อยที่สุดแต่ก็ยังทำรายได้จากการท่องเที่ยวหดหายไปราว77,435 ล้านบาทในปี2558หากไม่มีความรุนแรงทางการเมืองเพราะมีการปองดองที่แท้จริงก็น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวแล้วดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affairได้สรุปข้อมูลการท่องเที่ยวของไทยจากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวดังนี้ 1. จำนวนนักท่องเที่ยวในปี2557มี 24,779,768 คนลดจากจำนวนในปี2556ที่ 26,546,725 เท่ากับลดลง 6.66% หรือ 1,766,957 คนปกตินักท่องเที่ยวคนหนึ่งใช้เงินประมาณ 43,824 บาทแสดงว่าเงินจากการท่องเที่ยวหายไป 77,435 ล้านบาทค่ะ 2. ยิ่งหากประมาณการว่าในเหตุการณ์ปกติจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้นปีละ 6%จำนวนนักท่องเที่ยวที่ควรจะเข้าประเทศไทยน่าจะเป็น 28,139,529 คนซึ่งจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดลงไปจำนวน 3,359,761 คน
หรือเป็นเงิน 147,238 ล้านบาทเงินจำนวนนี้เป็นค่าเสียโอกาสที่บ้านเมืองเราเกิดความขัดแย้งจนนำไปสู่ความรุนแรงนั่นเองค่ะ 3. สำหรับ10อันดับนักท่องเที่ยวจากชาติหลักๆนั้นจะพบว่าจีนมาเป็นอันดับ1มีสัดส่วนถึง 18.7% หรือเกือบทุกๆ1ใน5คนรองลงมาคือเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่มีรายได้สูงกว่าประเทศไทยคือมาเลเซียตามด้วยรัสเซียซึ่งจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของรัสเซียในปี2557นี้ในปีถัดไปจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียอาจลดลงกล่าวได้ว่าใน10อันดับแรกนี้รวมนักท่องเที่ยวถึง2ใน3ของทั้งหมดหรือ 63.5% 4. จำนวน10ประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดในปี2556และปี2557แทบจะเหมือนกันเลยอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั้ง10ชาติหลักนี้ลดลงทั้งสิ้นแม้แต่จีนที่ไทยพึ่งให้สิทธิพิเศษไม่ต้องทำวีซ่าก็มีจำนวนลดลงเล็กน้อยทั้งนี้ควรเพิ่มขึ้นมากกว่านี้มีเพียงสหราชอาณาจักรที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งนี้คงเป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งในสหราชอาณาจักรซึ่งต่างจากประเทศอื่นในยุโรปสำหรับ10อันดับประเทศที่มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปี2556พบว่าชาวบราซิลมีมาเพิ่มมากที่สุดถึง 24.9% แต่ก็เป็นสัดส่วนเพียง 0.2% เท่านั้นกรณีเมียนมากัมพูชาบังกลาเทศฟิลิปปินส์เนปาลก็เป็นประเทศที่ยากจนกว่าไทยนอกนั้นก็เป็นกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นไม่มากนัก 5. สำหรับ10ประเทศที่นักท่องเที่ยวลดลงได้แก่ซาอุดิอาระเบียซึ่งลดลงอย่างมากแต่ในปี2557ยิ่งลดลงไปอีกจาก 21,452 คนในปีพ.ศ. 2556เหลือเพียง 12,860 คนในปี2557หรือลดลงถึง 40.1% ทั้งนี้เป็นผลจากการไม่อาจหาเพชรซาอุคืนให้นั่นเองแต่เดิมพัทยามีนักท่องเที่ยวชาวซาอุมากที่สุดแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วนักท่องเที่ยวอย่างเวียดนามก็ลดลงถึง 23% รวมทั้งไต้หวันบรูไนคูเวตฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียที่มีคนมากกว่าไทยค่ะค่ะท่านสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะสวัสดีค่ะจากนี้ไปเชิญพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affair เรื่องรัฐอย่าพึ่งพอใจกับ GDP ที่ 0.7% ตามที่มีข่าวเขียนว่าเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่า GDP ขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพอใจที่จะเห็น GDP ขยายตัว 0.7% และแนะนำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยลงคงเป็นความเข้าใจผิดของรัฐบาลดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยข้อมูลและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affair เกรงว่ารัฐบาลจะมีชุดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนำไปสู่การวางแผนพัฒนาประเทศผิดพลาดไปจึงนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ล่าสุดของธนาคารโลกดังนี้ค่ะ 1. ความจริงคือเศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตไม่ซบเซาลงอย่างที่สภาพัฒน์และรองนายกอ้างโดยผลการวิเคราะห์ของธนาคารโลกในเดือนมกราคม2558พบว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกระหว่างปี2555ถึง2560อยู่ที่ 2.4% 2.5% 2.6% 3% 3.3% และ 3.2% ตามลำดับค่ะ 2. ที่ว่าเศรษฐกิจมีปัญหา
ก็มีเพียงรัสเซียที่ยังตกต่ำอยู่ต่อเนื่องในปี2557โดยจะถึงก้นบึ้งในปี2559และจะเริ่มฟื้นในปี2560ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปอังกฤษญี่ปุ่นในช่วงปี2557ถึง2559ต่างฟื้นตัวขึ้นมาตามลำดับที่ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังซบเซาจึงไม่เป็นความจริงค่ะ 3. การที่ประเทศไทยเราคาดการตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ 0.7% นั้นในสายตาของธนาคารโลกล่าสุดคาดการไว้เพียง 0.5% เท่านั้นต่ำกว่าการคาดการของไทยเสียอีกกรณีนี้ชี้ว่าตัวเลขประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 0.7% ที่ราชการระบุไว้สำหรับปี2557อาจยังสูงกว่าความเป็นจริงก็เป็นไปได้ 4. อนาคตการเติบโตของประเทศไทยในเอเชียแปซิฟิกคือจะเห็นได้ว่าไทยเคยนำหน้าอินโดนีเซียในด้านอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาก่อนและยาวนานแม้กระทั่งปี2555นับแต่ประเทศไทยมีปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2556ก็ลดลงอย่างเด่นชัดในขณะที่อินโดนีเซียก็ยังเติบโตแม้ในอัตราที่ต่ำลงเล็กน้อยในปี2558ถึง2560แม้ประเทศไทยน่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นเป็น 3.5%4.05 และ 4.5 ตามลำดับแต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ 6.7% อย่างเด่นชัดดังนั้นจึงสรุปได้ว่าประเทศในภูมิภาคนี้ต่างก้าวกระโดดไปข้างหน้าขณะที่ประเทศไทยยังกำลังฟื้นตัวอยู่ค่ะหากพิจารณาจากตัวเลขรายได้ประชาชาติอยู่ที่ประมาณ13ล้านล้านบาทการที่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลอ้างที่ 0.7% นั้นอาจต่ำกว่าที่ควรอาจจะเป็น 4% ในภาวะการเมืองปกติดังนั้นรายได้ที่หายไปจากประเทศไทยจึงเป็นเงินถึง 420,000 ล้านบาทหากประเทศไทยไม่มีปัญหาทางการเมืองที่ยืดยาวนานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556จนไปสู่รัฐประหารเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2557แล้วประเทศไทยคงมีความเจริญมากกว่านี้ประชาชนคงมีความสงบสุขกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะสำหรับทางเลือกที่รัฐบาลเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงนั้นขณะนี้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ามากแล้วแม้จะสามารถลดลงต่ำได้อีกก็ตามแต่ช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งหากที่น่าจะเป็นปัญหาว่าห่างกันมากจนเกินไปเพราะสถาบันการเงินต่างๆมีกำไรดีเพราะส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากนี้หากเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินเปิดเสรีทำให้ต่างชาติเข้ามาร่วมแข่งขันอย่างเสรีจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเป็นคุณต่อเศรษฐกิจของชาติเช่นกันสำหรับการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นศูนย์วิจัยข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ได้แถลงว่าการเปิดตัวของโครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี2557ที่ผ่านมาสรุปครบ12เดือนแล้วพบว่าลดลงกว่าปี2556โดยปี2557เปิดการรวมตัวกัน1ถึง 114,094 หน่วยรวมมูลค่า 344,549 ล้านบาทลดลงกว่าปี2556ในแง่จำนวนหน่วย 13% และในแง่มูลค่า 11% ค่ะค่ะท่านสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะเอาละครับรายการบ้านและที่ดินไทยประจำวันอังคารที่3มีนาคม2558ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับนี่คือรายการที่เราจัดขึ้นมาเพื่อสาระความรู้ประโยชน์โดยตรงนะครับเราถือว่า knowledge is not private property นะครับความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครสามารถแบ่งปันให้กันและกันได้นะเราถือว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับมิกับเก็บงำเอาไว้ยิ่งไม่ได้นะนี่คือสิ่งเรื่องสำคัญที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับวันนี้ผมขอกราบลาไปก่อนนะครับ
โชคดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ